หนึ่งในข่าวร้ายของวงการมอดดิ้งได้มาเยือนแล้วครับหลังจากที่ Take Two Interactive นะครับผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็เป็นผู้จัดจำหน่ายเกม Grand Theft Auto 5ได้เข้า Take Over ทีมอย่าง CFX ทีมที่เป็นผู้พัฒนามอดชื่อดังอย่าง 5M นะครับ Violent Harmful นั่นเองสมมติใน 5M ตอนนี้นะครับอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้จัดจำหน่าย Grand Theft Auto 5โดยตรง Violent Harmful ดีใจกันทั่วหน้าเพราะว่าในที่สุดก็ไม่มีใครล้อเลียนพวกเขาแล้วว่าเล่นเกมเถื่อนแต่ข่าวดีมากับข่าวร้ายนะครับเพราะว่าล่าสุด 5M ได้ปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการให้บริการหรือ Term of Service TOS ใหม่ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยสำหรับผู้ที่ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ 5M นะครับแทบทำให้ทุกสิ่งที่เขาสร้างมาในเซิร์ฟนั้นอ่ะกลายเป็นฝุ่นไปเลยไม่มีมูลค่าอีกต่อไปนั่นก็รวมไปถึงซีน e-sport ด้วยนะครับแต่เอ๊ะ 5M มันมี e-sport ด้วยเหรอในคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับ 5M e-sport นะครับแล้วก็ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ซึ่งผลกระทบน่าจะหลักล้านกว่าเลยครับโอเคก่อนเริ่มคลิปเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดซับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อให้ช่องของเราเติบโตนี่ก็เป็นคลิปที่2แล้วที่ผมได้มาลองทำอะไรแบบนี้นะครับเปิดกล้องเปิดหน้าสาเหตุที่เปิดกล้องก็เราได้เกริ่นไปแล้วในวิดีโอแรกแต่ขอพูดย้ำอีกทีนึงนะครับเพราะว่าผมต้องการแสวงหาวิธีการทำคอนเทนต์แบบใหม่คือผมกำลังทดลองอะไรหลายอย่างที่อยากจะทำในช่องนี้นะครับนั่นก็คือหนึ่งในนั้นก็คือการเปิดกล้องแล้วคุยเหมือนคนกันเองนะครับแลกเป็นข้อมูลข่าวสารเหมือนเพื่อนคุยกันนะครับจากเดิมที่มันเหมือนแบบว่าแค่ท่องสคริปต์ใส่ไมค์เฉยๆมันไม่สนุกนะครับรอบนี้ก็เลยตัดสินใจเริ่มเปิดกล้องแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วถ้าชื่นชอบก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือมีอะไรที่อยากจะติเตียนคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยนั่นคือ 5M 5M มันคือมอดของ Grand Theft Auto 5นะครับ GTA 5ที่แตกต่างกับ GTA Onlineอาจจะสงสัยหลายคนที่ไม่ได้ติดตาม 5M อาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้องมี 5M ในเมื่อ GTA Online มันมีอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของเกมภาค5 5M เนี่ยเรียกว่าแซนด์บ็อกซ์นะครับเป็นเหมือนมอดที่เปิดโอกาสให้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาอะไรออกมาได้หลายรูปแบบไม่ใช่แค่อะไรที่ทางด้านของ Rockstar ผลิตออกมาให้อย่างเดียวนั่นคือสิ่งหนึ่งว่าทำไม GTA Online ถึงแตกต่างกับ 5M อย่างมหาศาลเพราะว่า 5M ฟังก์ชันหรือตัวเกมมอดต่างๆเกมโหมดต่างๆเงี้ยตัวผู้พัฒนาสามารถมีอิสระในการแก้ไขอะไรหลายอย่างหรือถ้ายังไม่เห็นภาพมันก็คือ Roblox ดีๆนี่แหละครับมันคือแพลตฟอร์มหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถมาสร้างสรรค์อะไรก็แล้วแต่โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นสื่อกลางนะครับ Roblox ก็คือตัว Roblox ตัวเกม Roblox ส่วน 5M ก็คือตัวเกม GTA ภาค5แล้ว 5M มันมีแต่ 5M RP หรือเปล่าคุณอาจจะสงสัยที่แบบว่าจำลองแบบสวมบทบาทอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะ 5M เนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นแพลตฟอร์มสื่อกลางมันไม่ได้มีแค่โรลเพลย์อย่างเดียวนะครับมันยังมีนี่ครับนะเกมมอดอะไรหลายอย่างอย่างเช่นอันนี้ก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ออกแบบมาเพื่อการแข่งรถโดยเฉพาะโดยอาศัยแบบว่าถ้าใครที่เคยดูพวกMidnight Highway อะไรของพวกญี่ปุ่นนี่น่าจะอินกับเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้นั่นก็คือการแข่งขันรถทางมอเตอร์เวย์อะไรเงี้ยมันก็มีเซิร์ฟแบบนี้ให้เล่นเหมือนกันหรือก็เซิร์ฟเดธแมตช์อะไรแบบนี้แต่สิ่งที่มันทำให้ไฟเอ็มบูมเลยก็คือเซิร์ฟเวอร์พวกเซิร์ฟเวอร์ RP เซิร์ฟเวอร์โรลเพลย์เราสร้างตัวละครสมมุติขึ้นมาเป็นตัวแทนของผู้เล่นแล้วเราก็สวมบทบาทไปในเซิร์ฟเวอร์เสมือนกับว่ามันคือชีวิตจริงเหมือนเราเล่นเดอะซิมแต่แทนที่จะคุมทั้งครอบครัวมาเป็นคุมแค่ตัวคนเดียวอะไรพวกนี้แล้วสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกก็ต่างคนต่างคุมกันเองแล้วก็จะสร้างเป็นเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจขึ้นมาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มในการสร้างคอนเทนต์ชั้นยอดเลยแล้วก็ไม่แปลกใจว่าทำไม GTA RP สร้างคอนเทนต์ที่ยอดคนดูกระชอนมีคนดูติดตามเยอะอะไรพวกนี้เพราะว่าทำออกมาดีมันก็สนุกเพราะว่ามันก็เหมือนกับการสร้างละครสร้างคอนเทนต์เหมือนกับที่ผมทำวิดีโอนี่แหละแต่แพลตฟอร์มของพวกเขาคือในส่วนของ Server 5M มาดูที่อัปเดตล่าสุดของ Term of Service ละกันคือ Term of Service ที่ประกาศมาใหม่หลังจากที่ Take Two Interactive เนี่ยเขา Take Over CFX นะครับก็พูดง่ายๆก็คือซื้อทีมงาน 5M เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแล้วก็ไลเซนส์หรือพวกกิจการหลายๆอย่างก็ผนวกเข้ากับ Take Two Interactive เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือทำงานร่วมกันนั่นแหละสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายมหาศาลมากณตอนนี้นั่นก็คือ Term of Service ใหม่ในหมวดที่4ครับ Limited License to Create a Service พูดง่ายๆก็คือมีการเพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับการหารายได้เข้ามา
ในแพลตฟอร์ม 5M ซึ่งมันเป็นภาษาอังกฤษล้วนนะครับแต่ไม่เป็นไรผมมีในส่วนของแปลไทยมาเบื้องต้นแล้วนะครับต้องขอบคุณพี่ซัสซิไดที่ให้ข้อมูลผมถ้าใครไม่รู้จักเขาซัสซิไดก็คือเป็นพนักงาน Liquidpedia แล้วก็เป็นผู้นำเสนอพวกข่าวสารแวดวงในของตัว eSport ผมติดตามเขามานานนะครับถ้าใครอยากติดตามเขาไปติดตามเพจนี้ได้เลยซัสซิไดนะครับนี่ครับเขาจะอัปเดตตลอดเวลามีทั้ง PUBG ROV คือการอัปเดตข่าวเยอะมากนะครับผมแนะนำให้ไปติดตามเลยถ้าใครที่ชื่นชอบแวดวงการ eSport ติดตามเขาได้เลยเขาได้ให้คือเนี่ยครับเขาโพสต์หน้าวอลส่วนตัวของเขาแล้วผมก็ถามว่าเอ๊ะทำไมมันถึงทำ eSport ต่อไม่ได้เดี๋ยวเรื่อง eSport ผมจะสรุปอีกทีนึงว่ามันคืออะไรนะครับ 5M eSport แต่ตอนนี้ขอโฟกัสที่ตัว Term of Service ก่อนนี่คือสรุปล่าสุดที่มีคนอ่าน Term of Service แล้วก็มันแปลเป็นไทยให้นะครับกฎหมายคร่าวๆห้ามขายของห้ามสร้างรายได้ภายในเซิร์ฟห้ามใช้ของลิขสิทธิ์หรือแบรนด์ที่มีลิขสิทธิ์เสื้อผ้าแบรนด์เนมรถยนต์อะไรพวกเนี้ยห้ามใช้ห้ามใช้เซิร์ฟเวอร์เป็นสื่อโฆษณาห้ามใช้ไอเทมหรือของในเซิร์ฟเวอร์แลกเป็นเงินจริงนี่ครับนี่คือ Term of Service ใหม่ที่เป็นปัญหาเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เพราะว่า 5M เนี่ยด้วยที่เขาจะพัฒนาพวกระบบอะไรต่างๆที่จะต้องมีการมานั่งเก็บเวลเก็บเงินเพื่อซื้อของอะไรบางอย่างแต่คุณสามารถที่จะแบบว่าขี้เกียจไต่ขี้เกียจมานั่งเก็บของอะไรพวกเนี้ยคุณก็สามารถใช้เงินจริงในการเติมเงินเข้าไปสุ่มกาชาสุ่มนู่นสุ่มนี่เพื่อให้เรามีของเท่ๆที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เป็นเรื่องปกติของพวกเกมพวกเนี้ยเกมแฟชั่นและประกาศมันออกมาแบบนี้มันก็เหมือนกับการฆ่าเซิร์ฟเวอร์ 5Mนะครับค่าเซิร์ฟเวอร์ 5M ที่เน้นในการหารายได้แบบสิ้นเชิงโดยพูดง่ายๆก็คือไม่มีอีกต่อไปที่คุณจะทำระบบอะไรพวกนี้ได้อะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินจริงแทบจะเป็นไปไม่ได้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนี่คือทั้งหมดในส่วนของอัปเดตเบื้องต้นตัว Term of Service แต่ประเด็นของวิดีโอนี้ที่ผมเอามาทำเป็นวิดีโอเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการอัปเดตนี้โดยตรงไม่เกี่ยวข้องกับอัปเดตม็อดโดยตรงผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับ 5M eSportนี่คือเกมเพลย์เบื้องต้นของ 5M eSport นะครับคุณอาจจะเห็นแล้วมันจะงงๆเนาะเกมเพลย์ก็คือแบบว่าแบบไล่ตีกันบนยกพวกตีกันเรียกง่ายยกพวกตีกันนั่นแหละโดย 5M eSport เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ได้เป็นที่นิยมกว้างขวางมันเป็นที่นิยมเฉพาะกลุ่มนะครับแต่กลุ่มมันใหญ่มากโดยผู้บุกเบิกของการแข่งขันเนี่ยก็คือ Watch City นะครับ Watch City ก็เป็นเหมือนเซิร์ฟเวอร์นึงของ 5M โดยเขาบุกเบิกในเรื่องของการแข่งขันในส่วนของตัวเกมในการแข่งขัน 5M ที่เราจะพูดถึงตอนนี้มีการจัดการแข่งขันมีการสร้างทีมมีการทำอะไรอย่างเป็นทางการชัดเจนมากเดี๋ยวผมอธิบายเบื้องต้นก่อนแล้วกันว่า 5M แข่งขันกันยังไงนะครับพูดง่ายๆคือ 5M เนี่ยมันก็เป็นการยกพวกตีกันโดยจุดมุ่งหมายก็คือการยึดจุดยึดธงนะครับเดี๋ยวผมกรอไปที่ตอนจังหวะที่มีธงก่อนคือเนี่ยมันจะมีการยึดธงไปพยายามยึดจุดต่างๆเก็บแต้มใครแต้มมากกว่าก็จะชนะไปในแต่ละรอบอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นเกมเพลย์ที่เข้าใจได้ง่ายแต่ความสนุกของตัว 5M ที่ดึงดูดท่านผู้ชมเข้ามาดูดึงดูดแฟนๆเข้ามาติดตามก็คือคนที่เข้าร่วมแข่งขันส่วนใหญ่เนี่ยเขามีเนื้อเรื่องในเซิร์ฟเวอร์นั้นอยู่แล้วเขามีตัวตนที่สร้างเรื่องราวสร้างสตอรี่เป็นแบ็กกราวด์ไว้อยู่แล้วมันทำให้แทนที่เราจะเชียร์นักกีฬามันเป็นการเชียร์ตัวละครเหมือนเชียร์หนังซูเปอร์ฮีโร่แบบเชียร์กัปตันอเมริกาต่อยกับไอรอนแมนอะไรแบบเนี้ยมันจะคล้ายๆกันอารมณ์เดียวกันนะครับที่ทำให้ 5M ประสบความสำเร็จมากประสบความสำเร็จขนาดไหนอันนี้คืองานแข่งออฟไลน์นะครับคุณสังเกตกล้องด้านซ้ายขวาเห็นไหมมันเป็นงานแข่งออฟไลน์นะครับเป็นงานใหญ่โตมากๆเลยอย่าผมขอสคริปต์เนี้ยเป็นงานที่ใหญ่โตมากนะครับเนี่ยเป็นงานใหญ่โตจริงๆในฐานะที่ผมทำวงการอีสปอร์ตแบบว่าทำข่าวทำสื่อวงการอีสปอร์ตวงการอื่นๆเนี่ยค่อนข้างอิจฉาเลยที่เราได้เห็นอะไรที่มันเติบโตได้ถึงขนาดนี้อันนี้เป็นเรื่องดีนะผมไม่ได้บอกเลยว่าการที่เอา 5M มาทำอีสปอร์ตเป็นเรื่องแย่หยุดไว้ก่อนอย่ามาฮาฟูใส่ผมนะนี่เป็นเรื่องที่แบบว่าสุดยอดเลยสำหรับวงการ e-sport ทำออกมาดีมากแล้วมันส่งผลกระทบอย่างไรอย่างที่เราเกริ่นไป 5M ไม่สามารถใช้ในการหารายได้อีกต่อไปไม่สามารถสร้างแม้กระทั่งของขายภายในเกมเลยพูดง่ายๆคือกฎที่ออกมาเนี่ยมันเหมือนการฆ่าความคิดในการสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์ม 5M การทำวงการ e-sport 5M e-sport ก็เป็นหนึ่งในส่วนนั้นมันเป็นหนึ่งในส่วนนั้นจริงๆคือเราใช้ 5M ในการแข่งขันแล้วก็จ่ายเงินรางวัลเป็นเงินจริงยังไงก็เข้าข่ายตัว Term of Service ใหม่คือคุณจ่ายเงินรางวัลไม่ได้แล้วถ้าคุณใช้แพลตฟอร์ม 5M จัดการแข่งขันคุณจ่ายเงินรางวัลเป็นเงินจริงไม่ได้ผิด TOS พูดง่ายๆคือ Term of Service เนี้ยผมคิดว่าเจตนาของ Take Two Interactive ไม่ได้ต้องการทำลาย 5M eSport แต่อย่างไรแต่เจตนาของพวกเขาคือการทำลายช่องโหว่ต่างๆที่อาจจะนำไปฟ้องร้องพวกเขาได้เพราะว่าเขาเทคทีม 5M เข้าไป 5M เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทพวกเขาเป็นที่เรียบร้อย
และถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาดราม่าหรือการคดโกงการช่อโกงเกิดขึ้นภายใน Serve 5M สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่โดนฟ้อง Take Two Interactive บริษัทแม่ใหญ่ของ GTA โดยตรงเพราะฉะนั้นการที่เขาออกกฎอะไรแบบนี้มามัน make sense แต่ผลกระทบที่มันส่งผลต่อเนื่องนั่นก็คือวงการ e-sport ของพวกเราจุดนี้นะครับเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นก็คือขนาดผมไม่ได้ติดตามวงการแข่งขัน 5M แต่ผมได้ยินข่าวอยู่ตลอดเวลามันเป็นเรื่องยากมากเลยนะที่ทำให้ข่าวถึงกับคนที่ไม่ติดตามข่าวไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับ 5M เลยคือผมค่อนข้างชื่นชอบกับวงการe-sport ทุกวงการอยู่แล้วนะครับและ 5M e-sport เป็นหนึ่งในวงการที่ผมเห็นเลยว่ามันเติบโตมาเยอะพอสมควรนะครับมันมีทั้งงานออฟไลน์มันมีทั้งทำคอมมูนิตี้อะไรพวกเนี้ยซึ่งถ้าหากว่าการปรับเปลี่ยนในส่วนของ Term of Service ครั้งนี้ทำให้วงการ e-sport มันสลายไปก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาถ้าแบบผู้พัฒนา mod 5M เนี่ยเขาเล็งไปถึงจุดที่อยากจะทำแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองก็เราอาจจะได้เห็นทีมงานที่เคยทำพวกเซิร์ฟเวอร์ 5M ออกมาทำเกมเองหรือว่าย้ายแพลตฟอร์มใหม่อย่างเช่นอย่างที่ผมเกริ่นไปก็มี Roblox มี Minecraft ซึ่งมันอาจจะฟังดูตลกแต่นั่นคือหนึ่งในความเป็นไปได้ที่โอกาสเกิดขึ้นมันก็มีและการแข่งขัน Minecraft เนี่ยในต่างประเทศก็มีเหมือนกันการแข่งขัน 5M Esports มีในไทยแต่การแข่งขันแบบพวก PVP ใน Minecraft เนี่ยถือว่าในต่างประเทศค่อนข้างได้รับความนิยมเลยแต่ก็ต้องดูกันว่าใครจะเทคแอคชั่นก่อนใครจะเป็นผู้พัฒนาเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเทคแอคชั่นโดยการไม่ง้อแพลตฟอร์มหรือว่าปรับเปลี่ยนใหม่พยายามเลี่ยงในส่วนของข้อที่จะไปผิดที่อาจจะผิดกฎในส่วนของเทอร์มอสวิทก็อาจจะปรับเปลี่ยนทิ้งไปหรือจะเป็นเทคทูอินเทอร์แอคทีฟที่เล็งเห็นว่าเอ้ยเทอร์มอสวิทนี้มันแย่ต้องมาปรับเปลี่ยนใหม่แก้ใหม่อีกทีนึงมันมีโอกาสเป็นไปได้ทั้ง2ทางแต่ก็ต้องมาดูกันว่าใครจะเทคแอคชั่นก่อนอย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่า Take Two Interactive เนี่ยเขาจะไม่ Take Action กับจุดนี้เขาก็ทำได้เพราะว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการหยุด 5M ไม่ให้เติบโตนะครับและหลายคนชอบคิดว่า Take Two Interactive เนี่ยต้องการที่จะฆ่า 5M อันนี้จริงผมไม่คิดว่าเขาจะฆ่าเพราะว่าถ้าเป็นในเรื่องของผลประโยชน์เขาคืนทุนไปนานแล้วคุณคือกำไรเนี่ยเขาได้มหาศาลไปแน่นอนอยู่แล้วการที่จะมาไล่ปิด 5M เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้เขาได้เงินเยอะขึ้นแต่เป็นเรื่องอย่างที่ผมย้ำไปเป็นเรื่องของกฎหมายมากกว่าซึ่งอันนี้ก็เอาใจช่วยวัยรุ่นฮาร์ฟูแล้วกันนะครับผมว่าขอส่งกำลังใจไปให้วัยรุ่นฮาร์ฟูทุกคนด้วยนะครับผมนะสู้ๆในเรื่องของวงการอีสปอร์ตอยากเห็นให้มันหวนคืนกลับมาไม่อยากให้มันตายพูดง่ายๆนะครับผมอย่างน้อยมันก็เป็นหนึ่งในวงการที่สร้างเม็ดเงินได้มหาศาลมากๆเลยสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จบลงตรงนี้แหละนะผมพีเซฟเอ็กซ์ขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ 5M อ่ะคือโดนกันหมดนะครับผมแม่ผมมาไหมอย่าไป